ิดพร้อมแล้วตีตีเลยเสร็จชื่อกาลันนะครับเป็นผู้กำกับของเรื่องนี้ครับเรื่อง River of the Dead ครับก็เป็นเขียนบทมาครับแล้วก็ถูกดัดแปลงอีกทีนึงเนื้อเรื่องย่อของเรื่องนี้คือเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายแล้วก็ตัดสินใจว่ากำลังจะทำหรือไม่ทำดีแต่แล้วในช่วงเวลาหนึ่งเขาตัดสินใจที่จะยังไม่ทำในตอนนี้แล้วบังเอิญเขาก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งและความสัมพันธ์บางอย่างมันก็เลยก่อตัวขึ้นเป็นเรื่องราวเป็นความสัมพันธ์ตอนที่เขียนตอนแรกก็ไม่ได้กะเน้นประเด็นไปที่เรื่องการฆ่าตัวตายเท่าไหร่ก็ตอนนั้นชีวิตมันอยู่ในช่วงที่แบบเงาๆเบื่อๆไม่ค่อยชอบระบบโครงสร้างสังคมในยุคนี้เท่าไหร่ประมาณแบบทำงานกับบ้านอะไรประมาณนี้แล้วรู้สึกว่าชีวิตช่วงนั้นมันเงามันไม่ได้อยู่กับเพื่อนเพราะว่าเพิ่งเรียนจบใหม่ๆก็เลยคิดมาว่าถ้าเกิดคนที่มันเบื่อๆกับเงาต่อต้านสังคมหน่อยๆมันมาเจอกันมันจะคุยอะไรกันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องครับเราอยากดูอะไรเป็นหลักอย่างฐานแรกแท่นสีดำคือจะมีแท่นบล็อกขึ้นมาเป็นกล่องสีดำที่เป็นกล่องใส่ LED เนาะแล้วก็โจทย์มีสั้นๆว่าคุณถ้าคุณเป็นตัวละครในเรื่องนี้คุณอยากกระโดดฆ่าตัวตายหรือไม่โดยสมมติว่าแท่นสีดำคือขอบสะพานข้างหน้าคือแม่น้ำข้างหลังคือผมคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะกระโดดฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ได้หากคุณที่จะกระโดดหรือไม่จงให้เหตุผลหลังจากที่แสดงเสร็จเราพบว่านักแสดงทุกคนแคร์ที่มาแคร์ในครั้งแรกไม่มีใครที่ฆ่าตัวตายเลยสักคนมันเลยเกิดเป็นคำถามว่าจริงๆแล้วเขาการแสดงกับชีวิตจริงมันเป็นสิ่งเดียวกันหรือมันเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นมาตลอดหลังจากที่แคร์เรื่องนี้เสร็จว่าไอ้ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้ามันคืออะไรมันคือมันอาจจะเป็นเสี้ยวหนึ่งของความจริงบางอย่างหรือเปล่าเลยต้องการจะมาค้นคำตอบว่าเพราะอะไรเนี่ยทำไมคนเราถึงตัดสินใจที่จะไม่กระโดดในครั้งแรกI'm
จที่จะไม่กระโดดก็เพราะหนูเคยกระโดดมาแล้วแล้วหนูคิดว่าหนูไม่ตายแต่หนูก็อยู่ได้ทุกวันนี้หนูมีความสุขแฮปปี้มากตอนที่เราตัดสินใจฆ่าตัวตายจริงๆตอนนั้นโอ้มันไม่คิดอะไรสักอย่างค่ะมันไม่คิดถึงพ่อไม่คิดถึงแม่ไม่คิดถึงใครทั้งนั้นคือมันคิดถึงว่าเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาตอนนั้นหนูก็คิดว่าแบบจริงๆอ่ะมันก็รู้สึกแย่มากๆนะถ้าสมมติว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆมันก็คงอยากจะฆ่าตัวตายแต่ที่หนูเลือกที่จะไม่กระโดดเพราะว่ารู้สึกว่าต่อให้ชีวิตมันเลวร้ายแค่ไหนอ่ะพี่แบบไม่มีใครเห็นค่าเราหรือว่าเราไม่รู้จะอยู่ไปเพื่อใครแต่เราก็ยังมีตัวเองหรือเปล่าแบบอยู่เพื่อตัวเองอะลองแทนตัวเองเป็นคนประเภทที่แบบอยากตายคิดว่าแม้กับมันตรงข้ามกับความคิดของผมเนี่ยจะตายทำไมหรือว่าถ้าผมอยากอยู่ผมคิดว่าณตอนนั้นที่ตัดสินใจไม่โดดเพราะมันเป็นตัวผมเลยในบทของพี่อาจจะแบบอยากให้โดดเลยแต่ผมไม่โดดเพราะว่าชีวิตมีอะไรที่สนุกให้เราทำเยอะแยะคือเรากลัวเวลาเราจะโดดแล้วก็กลัวเจ็บว่าถ้าเราเจ็บไปแล้วเราไม่ตายมันก็อยากประมาณว่าก็เป็นภาระของคนอื่นต่อเนาะแล้วคนอื่นก็จะมองเราว่าไอเนี้ยจะฆ่าตัวตายมันเป็นแบบเหมือนว่ามีปัญหาทางสภาพจิตใจหรือเปล่าประมาณเนี้ยทำให้คนรอบข้างมองเราในแง่ลบอะตัวหนึ่งที่แบบไปยืนริมสระน้ำอยู่สักพักหนึ่งอย่างเงี้ยก็คิดอะไรเรื่อยเปื่อยแบบว่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยจะโดดดีไหมแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่แบบแม่ก็โทรมาพอดีแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบจะโดดลงไปแน่ๆในขณะนั้นก็ลังเลมากๆแล้วก็รู้สึกว่าก็มีคนที่เป็นห่วงเราอยู่อะไรเงี้ยเราจะทำแบบนี้ไปทำไมถ้าวันนั้นแม่ไม่โทรมาจะเกิดอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็จะสร้างเซตติ้งอีกสถานการณ์สองอีกอันหนึ่งโผล่ขึ้นมาโดยการบิ้วให้นักแสดงตระหนักว่าเมื่อเขาไม่เหลือใครจริงๆเมื่อเขาทำให้คนที่รักต้องย่อยยับพินาศไม่เหลือใครกลายเป็นสุญญากาศมันคงคล้ายๆกับตอนที่ผมรู้สึกอย่างนั้นในวัยเด็กนะครับเราพบว่ามีนักแสดงอยู่2คนที่ตัดสินใจกระโดดทันทีพอที่เข้าใจพอหลังจากที่บิ้วไปถึงระดับหนึ่งผมไม่รู้ว่าเขาโดดเพราะอะไรนะแต่สายตามันกำลังบอกบางอย่างในสิ่งที่ผมกำลังเห็นอยู่ในกล้องนะครับโอเคครับขอถามนิดนึงครับทำไมถึงเลือกที่จะไม่กระโดดครับเพราะกลัวกลัวอะไรครับโลกนี้มีแต่ตอนนี้กลัวอะไรตัวละครตัวนี้กำลังกลัวอะไรกลัวตายโอเคฟังเสียงผมไปเรื่อยๆนะให้มีสมาธิกับเสียงผมไปเรื่อยนะความตายเป็นอะไรที่น่ากลัวครับความตายเป็นอะไรที่น่ากลัวถ้าชีวิตเราไม่เหลืออะไรให้ต้องผูกพันถ้าเราโดนถูกข่มขืนหนึ่งครั้งคนที่เรารักก็ปฏิเสธหรือแม้แต่คนที่เรารักที่สุดในชีวิตเช่นพ่อแม่เรากลับไปหาเขาไม่ได้เขาบอกกับพี่แดงว่าไปอ่อยเขาหรือไปยั่วให้เขาหรอไม่อายหรือไงที่ปล่อยตัวเองถูกข่มขืนอย่างนี้ค่อยๆได้ยินเสียงบทสนทนาของคนข้างๆว่า
รู้สิลูกสาวถูกข่มขืนรู้สิลูกสาวถูกข่มขืนรู้สิลูกสาวถูกข่มขืนพ่อแม่ไล่พี่ออกจากบ้านออกไปบอกให้ออกไปไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยพี่ชีวิตพี่ไม่เหลืออะไรเหมือนพี่อยู่ในอวกาศที่ว่างเปล่าไปกูไว้มึงออกไปไงพี่รู้สิลูกสาวบ้านที่ถูกข่มขืนเนี่ยพี่ปล่อยเขาสิไปปล่อยเขาไม่ใช่ทำไมข่มขืนไปเจออะไรกลางคืนแม่มันเลี้ยงเป็นภาษาอะไรจริงแล้วผู้ชายอาจจะไม่ได้มาข่มขืนได้สมยอมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอายไหมเนี่ยมีลูกแบบนี้อายไหมกูบอกให้มึงออกไปไงจะมีชีวิตทำไมอ่ะมีใครรักมึงหรอกเนี่ยสะพายอยู่หน้าเดินไปเลยก็เหมือนมันจะมีช่วงบิวตอนที่บิวกลางๆนี่ก็ร้องไห้หนักอยู่แล้วก็เหมือนไม่รู้จะร้องไห้ทำไมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บิวพี่ก็ยังบิวอยู่ก็เลยเหมือนขี้เกียจแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยที่จะร้องไห้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจบๆก็เลยกระโดดผมว่าเวลาคนที่เขามาแคสการแสดงคือมันมีคนหลายประเภทด้วยเนาะแต่ผมคิดว่ามันไม่จริง 100% อ่ะ
ท้ายที่สุดมันต้องมีสักเปอร์เซ็นต์หรือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้โผล่มาที่มันเป็นเท็ดอ่ะยิ่งถ้าสมมติไอสิ่งที่เขามาแคสมันไม่ตรงกับเขาเลยเนี่ยคือเขาไม่เคยมีประสบการณ์ร่วมเลยเพราะว่ามันก็ยิ่งเท็ดเยอะคนที่มีประสบการณ์เยอะก็จะอาจจะมีความจริงอยู่ในสิ่งที่เขาแสดงออกมาเยอะกว่าคนอื่นทั่วไปเขาอาจจะแบบใช้ประสบการณ์เดิมหรือใช้ความรู้สึกเดิมที่เขามีอยู่มาถ่ายทอดลงในเหตุการณ์ที่เราได้พูดคุยหรือสนทนากันแล้วทีนี้มันก็จะมีบางจังหวะบางช่วงบางตอนที่ผมขอเรียกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์เพิ่มขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันจะมีความรู้สึกที่เราจะรู้สึกได้ว่ามันไม่จริงจนแบบบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางคนก็ล้นนะบางคนก็น้อยเกินไปนะซึ่งอันเนี้ยด้วยอินเนอร์หรือด้วยความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะสัมผัสได้ผมตอบแบบรวมๆเลยครับว่าคือผมไม่เชื่อว่าสิ่งที่คนเราแสดงออกมามันจะเป็นจริงหมดอ่ะ 100% อ่ะผมไม่เชื่อในความ 100% กับทุกอย่างผมว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะมีความอะไรบางอย่างที่มันถูกโชว์ไปหาคนอื่นอ่ะมันจะมี 1% เสมอที่เป็นความเท็จอันนี้คือถามนะความเท็จนี้เกิดจากอะไรครับผมว่ามันเป็นกลความเท็จนี้เกิดจากกลไกที่เขาป้องกันตัวเองคือเวลาเราแสดงอะไรออกไปมันจะมีส่วนหนึ่งในจิตใต้สำนึกผมเชื่ออย่างนี้นะว่ามันมีส่วนหนึ่งในจิตใต้สำนึกที่มันคอยยั้งเราว่าให้เราสิ่งที่เราแสดงออกไปมันเซฟตัวเองไว้ก่อนต่อให้คนคนนั้นเป็นคนที่แบบปากตรงกับใจแค่ไหนก็ตามนะแต่มันจะมีส่วนนึงที่เขาเซฟไว้ผมเชื่ออย่างนี้นะในที่ผมทำสารคดีเรื่องนี้จบลงผมค้นพบบางอย่างว่าความจริงอาจจะไม่อยู่ในเรื่องราวความจริงอาจจะไม่ได้อยู่ในที่คำพูดความจริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ท่าทางของพวกเขาที่กำลังแสดงให้ผมดูอยู่บางทีความจริงอาจจะเป็นความรู้สึกเจ็บความรู้สึกทุกข์ทรมานกับเรื่องราวเหล่านั้นผมว่านี่แหละคือความจริง